สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเจอปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งเจอหมาดๆเลยนะครับก็คือนะผมได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับขับไปก็ขับไปปกตินะครับแต่ขากลับอาจจะซิ่งไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นกล่องที่ติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของผมคันนี้คือไอ้ชุดกุญแจเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ นะครับนี่นะครับกลับมาเหลืออยู่แค่นี้แล้วเวลาเราวิ่งมันจะกระเพื่อมอย่างเงี้ยพูดได้เป็นที่น่ารำคาญมากนะครับแล้วก็เวลาใส่ของต่างๆนะครับเวลาไปจ่ายตลาดนะเราก็กลัวมันกระโดดออกอะว่างั้นเถอะซึ่งในส่วนนี้นะผมรับได้นะครับว่ามันไม่ต้องใส่กุญแจล็อกกุญแจเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนไหนที่ต้องการความปลอดภัยนะผมจะใส่ไว้ใต้เบาะนะครับอย่างเช่นหมวกกันน็อกโอเคนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับฝากไว้เผื่อเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาเหมือนกับผมอาจจะแก้ปัญหาง่ายๆนะครับด้วยการหาเชือกฟางมาผูกมันก็ไม่สวยนะครับเราก็อยากจะใช้งานต่อไปได้ด้วยผมก็เลยนะครับได้ไปเจอเจ้าสิ่งนี้ไปเดินผ่านนะครับเห็นนะครับขายอยู่นะครับตัวนึงประมาณ40บาทนะครับคู่นึงนะตัวนี้เป็นตัวรัดกันชนของรถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถซิ่งผมเห็นว่าเอ้ยมันราคาถูกดีนะครับลองซื้อมาดูอ่ะเดี๋ยวเราลองไปติดกันดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้ก็แกะออกมาดูก่อนได้เลยนะครับมันก็จะมี2ตัวนั่นแหละแต่ว่าผมก็จะใช้ตัวเดียวนะครับมันจะมาเป็นคู่อย่างนี้นะเป็นคู่อย่างนี้ตัวนี้เกาะแล้วก็ตัวนี้เปิดขึ้นนะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวมาติดกันเลยนะครับผมจะติดเบี่ยงๆประมาณนี้แหละนี่นะเวลาติดนะครับก็ให้คล้องไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หาตำแหน่งให้มันคู่กันอย่างนี้เลยครับคู่กันขนาดที่มันใส่อยู่นะเพราะว่าเวลามันเปิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะดันเจ้าตัวแกนตัวนี้ขึ้นเองนะครับผมก็คือเวลาติดหาตำแหน่งก็คือให้มันอยู่คู่กันอย่างนี้จะเป็นแนวนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็จะประมาณนี้ลำดับแรกนะครับก็ทำการติดกาวสองหน้าที่เขาให้มาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายึดน็อตเนี่ยมันก็จะยึดแน่นอีกทีนึงนะโอเคนะตัวนี้น่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับพอติดเสร็จก็เอามาคล้องมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หาตำแหน่งนะครับจับยึดยึดลงไปแล้วผมได้แล้วน่าจะอยู่ประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นนะสะดวกไหมนะครับเตะขึ้นอย่างนี้นะเราก็เปิดฝาได้แล้วนะครับนี่แต่เวลาเราปิดแล้วก็งานขึ้นไปเกาะแล้วก็เอาลงมานะครับดูให้สามารถปรับได้นะครับซ้ายขวาให้มันตรงโอเคเดี๋ยวมาเจาะกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้เจาะนะครับก็จะเป็นสว่านแล้วก็ดอกสว่านดอกเล็กให้เล็กกว่าน็อตที่เราจะใส่ประมาณ1เท่า2เท่าได้เลยนะครับเพราะว่าพลาสติกมันขยายตัวได้ผมจะเอาข้อดีของพลาสติกที่ขยายตัวได้เนี่ยมาเป็นความฟิตให้กับน็อตของเราตัวนี้นะครับเอาละเจาะเลยครับเสร็จแล้วนะครับขันน็อตลงไปเลยครับขันน็อตก็ใช้ไขควงปกตินี่แหละฮะด้วยกาว2หน้านะครับที่เราติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราขันน็อตลงไปอีกรับรองมั่นใจได้เลยครับแน่นแน่นอนเนี่ยผมลองขันเข้าไปนี่ก็แน่นเลยครับตึงนะฮะเห็นไหมอันนี้ผมใช้ไขควงแบบก๊อกแก๊กนะครับเสร็จแล้วสวยงามนะครับตัวนี้เป็นน็อตสแตนเลสเอาล่ะคราวนี้เรามาเจาะด้านล่างกันเลยน็อตด้านล่างนี้นะครับค่อนข้างจะพิเศษก็คือมันจะมีสปริงให้ตัวลงมาตลอดนะเห็นไหมนี่หลุดแล้วนะครับผมต้องไปวัดใหม่เลยนะครับซึ่งเราต้องใช้ทักษะนิดนึงก็คือต้องอ้าไว้แล้วก็รีบเจาะเลยนะครับผมผมต้องปิดลงมาคืนก่อนนะเห็นไหมกาวหลุดเลยนะครับแล้วก็เอาลงมาที่เดิมนะให้เจาะหนึ่งตัวก่อนนะครับง้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะเตรียมไขควงนะครับกับน็อตไว้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปขณะขันจะรู้สึกแน่นนะครับตัวนี้ได้ละผมก็จะเปลี่ยนเป็นไขควงก๊อกแก๊กนะครับขันเลยเพื่อความรวดเร็วตัวนี้นะครับมันก็ล็อกได้แล้วนะครับแต่เหลือขันน็อตอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขอตัวขันน็อตอีกหนึ่งตัวให้เสร็จเลยครับผมThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับคลิป DIY ทําเองง่ายๆไปผมช่างแบงค์ DIY ในคลิปนี้นะครับใช้งบประมาณ40บาทนะครับในการซ่อมกล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่กุญแจใช้ไม่ได้แล้วหรือหลุดหายแบบของผมนะครับให้มันอยู่อย่างเงี้ยนะเวลาวิ่งไปมันไม่กระพืออย่างงี้นะครับหวังว่านะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาแบบผมนะครับจะได้ไอเดียนะครับในการแก้ไขปัญหาในคลิปวิดีโอนี้ครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามตรงนี้นะฮะแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ